ชาวส้นสมัครงานอิสราเอลเรามารุ้นการประกาศรอบบินเดือนมิถุนายนเที่ยวบินแรกๆกันอาจจะมีข่าวดีประกาศภายในอาทิตย์นี้ก็ได้ก่อนไปรับชมคลิปการรบกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมจะวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ช่องนุงหน่อยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับเจ้าหน้าที่ t ีซี a i l แลนด์หากใครต้องการข้อมูลที่เป็นทางการแน่นอน100%ซต้องไปดูประกาศที่หน้าเพจ t ี c Thailand เท่านั้นนะครับอันนั้นจะเป็นข้อมูลทางการของเจ้าหน้าที่ถ้าเข้าใจแล้วเรามาฟังการวิเคราะห์ข้อมูลของช่องนุงหน่อยกันต่อเลยครับ ก็ต้องขอยืมภาพในเดือนพฤษภาคมมาให้ทุกท่านเห็นอีกครั้งนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลผมเริ่มจากเดือนพฤษภาก่อนทั้ง7เที่ยวบินจะเห็นได้ว่ามี4เที่ยวบินนะครับที่มีการบินในวันอังคารนะครับก็คือเป็นอังคารที่9าอังคารที่16อังคารที่23และอังคารที่30 ของเดือนพฤษภาคมอันนี้น่าจะเป็นเมนหลักนะครับหรือว่า,าสายการบินหลักที่เขากําหนดไว้แล้วนะครับส่วนเที่ยวบินที่มาเพิ่มนะครับมันก็มาจากการเลื่อนไฟบินหรือว่ามีการเพิ่มคนเข้าไปนะครับก็เลยอขอยึดนะครับของเดือนพฤษภาเป็นหลักที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่อในเดือนมิถุนายนนะครับทีนี้มาถึงเดือนมิถุนายนนะครับผมก็ใช้หลักคิด ของเดือนพฤษภาคมนะครับมาคิดต่อนะครับก็คาดเดาว่าก็น่าจะบินทุกวันอังคารนะครับของเดือนมิถุนายนก็คืออังคารที่6อังคารที่13อังคารที่20แล้วก็อังคารที่27ของเดือนมิถุนายนนะครับประกอบกับที่ผมได้ข้อมูลนะครับจากสมาชิกในกลุ่มที่เข้ามาแจ้งว่าตอนนี้มีเพื่อนของเราที่ได้รอบบินไปแล้วแล้วถูกนายจ้าง ยกเลิกสัญญาหรือวีซ่ายังไม่ออกอะไรก็ตามนะครับแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้เลื่อนนะครับไปบินในวันที่13มิถุนายนนะครับมันก็จะตรงกับที่ช่องลงหน่อยวิเคราะห์ข้อมูลว่าก็จะบินในวันอังคารของเดือนมิถุนายนนะครับในเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเที่ยวบินนะครับจะบินประมาณเที่ยวบินละ100คน ดังนั้นในเดือนมิถุนายนก็น่าจะบินนะครับประมาณรอ,อบละหรือว่าเที่ยวบินละ100คนเหมือนกันนะครับในวันที่6มิถุนายนซึ่งผมคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นเที่ยวบินเที่ยวแรกของประจําเดือนมิถุนายนที่เจ้าหน้าที่จะประกาศนะครับขอให้สังเกตวันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยเป็นวันหยุดราชการนะครับ ผมคาดว่าไม่น่าจะมีเที่ยวบินวันที่6นะ่าขยับไปอีกวันหนึ่งเพราะว่าถ้ามันเป็นวันหยุดเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมา,ามาอบรมคนงานในวันหยุดซึ่งอาจจะไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวบินเที่ยวแรกอาจจะขยับมาเป็นวันที่7ก็ได้นะครับก็เอาเป็นว่าไม่วันที่6ก็วันที่7นะครับแล้วก็เที่ยวบินที่2ก็น่าจะเป็นวันที่13ตามที่มีสมาชิกในกลุ่มบอกนะครับ ส่วนในของวันที่20-27เดี๋ยวต้องรอดูสาหาการณ์อีกทีนะครับว่ามันจะมีโอกาสจะประกาศเที่ยวบินในช่วงวันที่20-27ไหมเอาที่แน่ๆนะครับเที่ยวบินแรกนะครับต้องประกาศออกมาก่อนนะครับเราถึงจะวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ถ้ามันเป็นวันที่6หรือว่า7จริงนะครับก็มีเวลาไม่ถึง1เดือนแล้ว ดังนั้นผมก็เลยคาดเดาวว่าภายในวันศุกร์นี้นะครับก็คือวันศุกร์ที่12เนาะ12พฤษภาเจ้าหน้าที่ก็น่าจะประกาศเที่ยวบินของรอบแรกเดือนมิถุนายนออกมาได้แล้วอไม่งั้นจะเกิดวิกฤตเหมือนเดือนที่แล้วนะครับที่รอบของคนที่วันที่23พฤษภาคมมีเวลาเตรียมตัวนะครับแค่3อาทิตย์ แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลนะครับหากนายจ้างทางนู้นยังยืนยันข้อมูลนะครับยังไม่เยอะหรือว่าไม่มากพอที่เขาจะประกาศได้เขาก็จะประกาศไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวาภายในอาทิตย์นี้นะครับก็น่าจะมีข่าวดีแล้วเรามาลุ้นกันนะว่าเจ้าหน้าที่จะประกาศอารอบบินเที่ยวแรกของเดือนมิถุนายนออกมาได้ไหม คลิปนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพียงแค่นี้นะครับย้ำหลายๆครั้งว่าให้ทุกคนนะครับที่ใกล้จะบินแล้วนะครับผ่านการตรวจสุขภาพแล้วแล้วก็อยู่ในคิวล,ลำดับที่ใกล้จะบินแล้วนะครับก็ขอให้เตรียมตัวนะครับเตรียมเงินเตรียมความพร้อมของธุระอะไรของเราทุกอย่างนะครับให้พร้อมที่สุดถ้าเขาประกาศด่วนๆเราก็ต้อง บินไปตามวันที่เขากําหนดนะครับไม่สามารถเลื่อนได้นะอันนี้ขอย้ําเลยว่าเลื่อนไม่ได้นะครับเขาประกาศวันไหนเราก็ต้องบินไปทํางานวันนั้นก่อนจบคลิปรบควรกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทาคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ